ก่อนที่จะไปดูคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอแบบนี้ต่อไปครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ IMM TV นั่นเองครับและวันนี้นะครับผมเราจะมาคุยหลังดูซีรีส์เรื่อง Little Women นะครับผมหรือว่า3พี่น้องนะฮะหลังจากที่ IMM ได้ดูซีรีส์ Little Women EP ที่11นะครับผมจบนะครับผมหลายๆคนก็คงคิดไม่ถึงนะครับว่าเราจะโดนแกงกันอีกแล้วนั่นเองครับ그들이누구인지밝혀내처벌해주십시오เอาจริงๆนะผมแอบอามก็เคยพูดไว้นะครับผมว่าจินฮาวายองนั้นน่ะอาจจะยังไม่ตายก็เป็นได้นั่นเองครับและคิดว่านะผมจินฮาวายองเนี่ยจะต้องปรากฏตัวตั้งแต่ที่โอเอ็นจูเนี่ยไปที่สิงคโปร์แล้วนั่นเองครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมโอเอ็นจูเนี่ยได้เห็นรอยสักของจินฮาวายองนะผมก่อนไปงานประมูลกล้วยไม้แล้วนั่นเองครับจึงทำให้เราคิดว่าจินฮาวายองนั้นอาจจะยังไม่ตายก็เป็นได้นั่นเองครับแต่หลังจากที่โอเอ็นจูโดนรถชนนะครับผมนั่นคือสิ่งที่แอบอามคิดอยู่ในหัวตลอดว่าใครคือคนที่เอารองเท้าผ้าใบมาให้โอเอ็นจูนั่นเองครับแต่หลังจากที่วอนซังอาปรากฏตัวก็คิดว่าเธอนั้นน่ะอาจจะตายจริงๆแล้วนั่นแหละก็ไม่คิดว่าเธอจะมาปรากฏตัวใน EP นี้นั่นเองครับเอาจริงๆนะซีรีส์เรื่องนี้นะผมในการปรากฏตัวของจินฮาวายองนั้นน่ะผมว่ามันเซอร์ไพรส์มากกว่าบิ๊กเมาส์อีกนะครับผมซึ่งหลังจากที่จินฮาวายองปรากฏตัวนะทำเอาให้นอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนั่นเองครับเหตุผลต่างๆมันก็เข้ามาในหัวแบบประเดประดังเข้ามาไม่หยุดพักกันเลยทีเดียวนั่นเองครับตั้งแต่ที่โชเวโดอิลนะครับผมถามโอเอ็นจูว่าเห็นจินฮาวายองตายจริงๆแล้วหรอครับเอาจริงๆนะผมฉากนั้นนะโอเอ็นจูเนี่ยไม่ได้เห็นหน้าแบบเต็มๆของศพเลยด้วยซ้ำนั่นเองครับแต่ด้วยความตกใจเนี่ยเธอก็แค่ทรุดลงแค่นั้นเองครับแต่ก็เอาเหอะนะครับผมเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็เริ่มสนุกขึ้นมาเลยทีเดียวนั่นเองครับแล้วก็เชื่อว่าชเวดูอิลเนี่ยอาจจะอยู่เบื้องหลังความเป็นความตายของจินฮาวายองอย่างแน่นอนนั่นเองครับและนี่นะครับผมก็เป็นศึกที่คอยตัดสินว่าสมาคมจองรันเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนั่นเองครับเนื่องจากวิถีของสมาคมจองรันนะครับผมก็คือเหมือนกับเมล็ดข้าวนั่นเองครับซึ่งท่านในพลเนี่ยต้องการที่จะอุปถัมภ์แบบคนยากคนจนใช่ไหมครับให้ได้ดีในสังคมของเกาหลีนั่นเองครับแต่ว่าวอนซังอากับพักแกซังเนี่ยทำการเข่นฆ่านะครับผมแล้วก็เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนมากๆเลยนะครับจึงทำให้ครูใหญ่เนี่ยต้องทำการเปิดเผยเรื่องราวของกล้วยไม้สีน้ำเงินนั่นเองครับซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นแผนการของจินฮาวายองมาตั้งแต่แรกก็เป็นได้นั่นเองครับส่วนชเวดูอิลเนี่ยก็ทำเรื่องราวแบบนี้แบบที่เคยทำให้คนตายได้มีชีวิตแบบสวยสุขนั่นเองครับนั่นก็คืออาชีพของเขานั่นแหละอันนี้ก็คือในมุมของผมนะผมมองว่าชเวดูอิลอาจจะอยู่เบื้องหลังของเรื่องราวทั้งหมดจริงๆก็ได้นั่นเองครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าจินฮาวายองเนี่ยอาจจะเป็นลูกค้าของชเวดูอิลก็เป็นได้นั่นเองครับแต่มันก็ยังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงนะครับผมที่ต้องรอเฉลยนะครับว่า EP สุดท้ายเนี่ยจองโฮจะมีอะไรที่เฉลยออกมาหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเรื่องราวของจองโฮเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีเรื่องราวอะไรที่เป็นแบ็คกราวด์ที่มาพูดถึงตัวตนของจองโฮจริงๆนั่นเองครับคือว่าจองโฮเนี่ยจะต้องไปอเมริกานั่นเองครับเพราะว่าคุณปู่เนี่ยป่วยเป็นโรคนู่นนี่นั่นนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ยังไม่ได้ไปอเมริกาสักทีนึงอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะยื้อตัวเองมาช่วยจินฮาวายองทำไมใช่ไหมจริงๆแล้วจองโฮอาจจะมีเรื่องราวที่ยังไม่เฉลยออกมาก็เป็นได้นั่นเองครับและก็ขาดไม่ได้นะครับผมนั่นคือเรื่องราวของฮายอลินและโออินฮาเยนั่นเองครับซึ่งคงจะต้องมีเรื่องอะไรให้พูดอย่างแน่นอนใน EP ที่12นั่นเองครับเพราะว่านะผมคลิปต่างๆที่โออินคยองเนี่ยได้พูดถึงนั้นนะครับผมน้องสาวคนสุดท้องเนี่ยอาจจะเป็นคนส่งคลิปให้เธอนั่นเองครับเพราะว่าคลิปนั้นอาจอยู่ในโทรศัพท์มือถือของโออินฮาเยนั่นเองครับเพราะว่านะผมก่อนที่โออินจูจะไปสิงคโปร์นะครับผมโออินฮาเยเนี่ยได้ให้ไฟล์ที่พักแจซังเก็บไว้นั่นเองครับหรือว่าเป็นไฟล์กล้องหน้ารถของพักแจซังนั่นเองครับซึ่งพักแจซังเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าอาจจะไปเก็บความเรียบร้อยในห้องของจินฮาวายองนั่นเองครับก็คงยังไม่ได้ให้ไฟล์ที่วอนสังอาเนี่ยใส่เสื้อโค้ทอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโออินจูเนี่ยได้ไปสิงคโปร์แล้วนะผมแล้วก็โออินฮาเยเนี่ยเอาไฟล์วิดีโอเนี่ยให้กับพักฮายอลินได้ดูนั่นเองครับอันนี้ก็คือเหมือนกับผมมองว่าไฟล์นั้นอาจจะอยู่ที่โออินฮาเยนั่นเองครับซึ่งเอาจริงๆนะผมจากที่ดูเรื่องราวการตายของพักแจซังมานะผมก็เป็นไปตามคาดที่ชาวเน็ตพูดไว้นั่นเองครับแต่เขาเนี่ยคงเตรียมใจไว้แล้วล่ะว่าถ้าทำไม่สำเร็จเนี่ยครับเขาก็ต้องตายเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าจากดูที่คำพูดของพักแจซังก่อนที่จะตายนั่นเองครับเขาบอกว่าเขาสามารถยอมตายเพื่อวอนซังอาแล้วก็ท่านในพลนะครับผมแต่วอนซังอาก็พูดเหมือนกับว่าจะไม่ยอมตายเพื่อคุณอะไรประมาณนั้นนะเหมือนกับเอาจริงๆนะเหมือนกับวอนซังอาก็ไม่ได้ชอบหรือไม่ได้รักพักแจซังอะไรขนาดนั้นนะม
องเห็นเป็นเหมือนกับเบี้ยตัวเล็กๆนะครับผมที่คอยทำงานให้ที่คอยแบบจัดการทุกอย่างให้เพราะว่าเหมือนกับเขาเนี่ยต้องการเป็นผู้กำกับการแสดงให้โลกใบนี้เหมือนเห็นผลงานของเธออะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งนะครับผมถ้าพักแยซังเนี่ยไม่ได้เตรียมใจว่าจะกระโดดตึกนะครับผมก็คงไม่ทำอะไรง่ายขนาดนั้นนะเราดูจากรูปทรงแล้วคือแบบเหมือนกับกระโดดขึ้นขอบแล้วก็กระโดดข้ามลงไปเลยนั่นเนี่ยอันนั้นเหมือนกับว่าเขาคิดมาก่อนแล้วว่าเขาจะกระโดดอะไรประมาณนั้นก็สรุปว่านะผมจินฮาวายองนั้นยังไม่ตายนั่นเองครับแล้วก็มาปรากฏตัวในศาลอีกนั่นเองครับคงทำให้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันคลี่คลายได้มากกว่านี้นั่นเองครับแล้วก็ถ้าเอาให้สุดเลยนะครับผมก็เดาว่านะผมวอนสังอาน่าจะแขวนคอตัวเองตายในห้องที่ปิดตายนั่นเองครับเพราะว่าละครของเธอจะได้สมบูรณ์แบบนั่นเองครับอันนี้คือสิ่งที่ผมมองแล้วก็คิดว่านะผมมันจะต้องเกิดขึ้นใน EP ที่12นั่นเองครับเพราะว่าอย่างน้อยเขาคงไม่ถูกตำรวจจับอย่างแน่นอนครับโอเคนะผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้อย่างไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนั่นเองครับแล้วก็อย่าลืมนะกดตามกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่อง IMM TV นั่นเองครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ IMM TV ขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย